สวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมนัทเจษฎาลำนะเมื่อเช้านี้นะครับ Genshin Impact Official เนี่ยได้มีการปล่อยทีเซอร์ใหม่ล่าสุดของเมืองเน็ตแลนด์ออกมานะครับก็คือชื่อว่า Lil Buddy นะครับไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรก็คือ Buddy เนี่ยแปลว่าเพื่อนเป็นแปลว่าคู่หูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ Lil นี่อาจจะเป็นชื่อตัวสักอย่างนึงก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันละกันอ่ะเดี๋ยวพอจอยังไม่ได้ดูเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันละกันเนาะอ๋อนี่ไงนี่ไงน่าจะหมายถึงน้องคนนี้ใช่ไหม Lil Buddy ไม่รู้คือชื่อน้องหรือเปล่านะเอออาจจะชื่อน้องแหละไม่คงไม่ได้เป็นไรแต่ว่าน่ารักมากตัวน ตะมุตะมิเชียน้องพาชมสถานที่ต่างๆของเมืองอุ๊ยเดี๋ยวนะตรงกลางเดี๋ยวเราค่อยมานั่งคุยกันนะครับโอ้อันนี้เมืองหิมะด้วยหรอและนั่นเป็นเมืองร้อนนะแต่ทำไมถึงมีหิมะอ่ะน้องมุดดินไปแล้วมุดดินไปแล้ว แปลกดีแชทอันนี้น่าจะเป็นมอนใหม่ผมงงเหมือนน้องเลยเมื่อกี้มอนทำไมมอนมันดูหน้าตาแบบทำไมเหมือนเราเคยเห็นมอนตัวนี้แต่ว่าเราไม่เคยเห็นมอนตัวนี้แชทแต่ว่าทำไมเรารู้สึกเหมือนเราเคยเห็นมอนตัวนี้เฮ้ยแปลกมากเอ้ยจริงๆพีวีมันมีอะไรให้เราได้ดูเยอะเหมือนกันเนาะเดี๋ยวพอจะย้อนดูทีละจุดกันแชทอันดับแรกเลยคือตรงนี้นะครับที่พอจอเห็นอันดับแรกนะฮะเป็นจุดเอของแรกจุดแรกของพอจอเนาะคืออันนี้พอจอมองว่าน่าจะเป็นสถานที่หลักของเนื้อเรื่องในรอบนี้อาจจะไม่แน่ใจอาจจะเป็นไซด์เควสหรือว่าจะเป็นเมนเควสอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าคือที่พอจอคิดงั้นเป็นเพราะว่าแบบตรงนี้มันดูเป็นแบบว่าอะไรนะเป็นโถงกลางใช่ป่ะแล้วก็มีแบบว่าคริสตัลสักอย่างนึงอยู่ตรงกลางแล้วคริสตัลตรงนี้มันมีแบบเป็นควันอ่ะทุกคนเห็นป่ะเห็นมั้ยมันจะเป็นควันซึ่งก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นปัญหาของเมืองนี้หรือเปล่าว่าแบบเมืองนี้อาจจะเกิดปัญหาอะไรสักอย่างขึ้นมาแล้วมีควันเพราะว่ามันมีควันตรงนี้อยู่อะไรเงี้ยเราก็ต้องมาแก้ไขปัญหาโดยการล้างชำระล้างควันตรงนี้ทิ้งแล้วก็ทำให้เมืองเราเป็นปกติหรืออะไรแบบนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นสถานที่สำคัญของเมืองนี้นะครับแล้วก็อีกจุดนึงที่เป็นอะไรที่น่าเอะมากคือตรงนี้นะครับนัทแลนด์มันเป็นเมืองร้อนใช่ไหมมันเป็นเมืองไฟอะไรเงี้ยก็ไม่น่าจะมีหิมะได้แต่ว่าก็มีเฉยเลยนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นหิมะป่ะนะเพราะว่าอันจริงๆแล้วอาจจะเป็นแค่หญ้าสีขาวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่คิดว่าน่าจะเป็นหิมะเพราะว่าไม่ดูเหมือนกันแฮะมันก็ดูบรรยากาศเป็นหิมะเนาะแล้วก็นี่อันนี้ก็คือเป็นน่าจะเป็นควันเป็นไออะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยก็อาจจะเป็นบอกว่าโชว์ถึงความหนาวเย็นของเมืองแห่งนี้อะไรเงี้ยพอจอว่างั้นนะก็น่าจะเป็นเมืองหิมะอาจจะเป็นแบบว่าที่เขาสูงมากๆอะไรเงี้ยที่เลยแบบว่าพื้นไฟไปใช่มั้ยเป็นแบบว่าภูเขาที่สูงแบบเอเวอเรสต์อะไรเงี้ยก็คือต่อให้พื้นข้างล่างมันจะร้อนแค่ไหนแต่ถ้ามันสูงมากๆมันก็จะอุณหภูมิดรอปอะไรเงี้ยใช่มั้ยก็น่าจะเป็นอะไรทรงๆประมาณนั้นนะครับเราได้เห็นสถานที่เยอะแยะไปหมดเลยเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นพื้นเมืองธรรมดาอุ๊ยเอ้ยพอจอเพิ่งเห็นทุกคน มีใครเพิ่งเห็นพอจอมั้ยนี่เห็นป่ะใช่ป่ะมีตัวอะไรไม่รู้นอนอยู่ตรงนี้นะครับหน้าตาเหมือนหมามะพร้าวใช่ป่ะหน้าตาเหมือนหมามะพร้าวเหมือนแบบอัปปาก้าเอ้ยเขาเรียกอะไรคาปิบาร่าคล้ายๆคาปิบาร่าอยู่นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่หรือเปล่านะแต่น่ารักดีนะครับผมแล้วก็ตรงนี้อีกจุดนึงทุกคนตรงนี้จุดนึงคือพอจอรู้สึกว่ามอนสเตอร์ตัวนี้เราเคยเจอแต่ว่าเราไม่เคยเจอแน่ๆเก็ทมั้ยนี่มอนสเตอร์ตัวนี้หน้าตามันดูเราเคยเจอมาก่อนเว้ยแบบหน้าตาคล้ายๆกับมอนแบบเก่าๆที่เราเคยเจอแต่ว่ามันเราไม่เคยเจอแน่ๆเนาะที่พอจอนึกถึงตอนนี้น่าจะเป็นอบิสเลกเตอร์หรืออบิสเทลลาวอะไรงี้ป่ะมันดูหัวแบบแหลมๆอะใช่ไหมแชทเนี่ยเห็นป่ะมันหัวมันเป็นแบบเป็นเหลี่ยมๆอะหน้าตาเหมือนแบบพวกเลกเตอร์ไฟเลกเตอร์เลกเตอร์น้ำเลกเตอร์น้ำแข็งแล้วอันนี้ก็อาจจะเป็นเลกเตอร์ไม้อะไรเงี้ยใช่ไหมนะครับเรากำลังจะมีเลกเตอร์เพิ่มป่ะนะฮะแต่ว่าดูเป็นเลกเตอร์ที่ยืนนิ่งๆนะมันน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นอบิสเลกเตอร์เนาะมันน่าจะเป็นอบิสเทลาวคือเฮลาวกับเลกเตอร์มันจะมีความต่างตรงที่ว่าแบบเวลาเราสู้กับมันเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งที่ยืนนิ่งใช่ไหมอย่างเลกเตอร์พวกนี้มันจะยืนนิ่งๆอย่างเฮลาวเนี่ยมันจะขยับเคลื่อนได้อย่างเช่นเฮลาวธาตุน้ำเฮลาวน้ำแข็งอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะอันนั้นอาจจะเป็นอบิสเลกเตอร์ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าคือหน้าตามันเหมือนเลกเตอร์ก็จริงอะแต่ว่ามันก็มีความต่างออกไปในอีกรูปแบบนึงเหมือนกันเพราะว่าก็ไม่มีขาเหมือนเป็นแบบว่าแค่ทุ่นอันนึงลอยๆขึ้นมาเฉยๆแต่ก็น่าสนใจครับค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเลกเตอร์มันจะชอบมีแบบว่าความสามารถที่เป็นเฉพาะตัวใช่ป่ะที่แบบว่าสื่อถึงธาตุนั้นๆอย่างธาตุไฟก็จะเป็นการกัดก่อนเลือดเราอะไรเงี้ยใช่ไหมไฟฟ้าซึ่งเป็นเรื่องของพลังงานก็มีการดูดกลืนพลังงานเราตัวธาตุน้ำก็คือเป็นเรื่องของระยะเวลาคูลดาวน์อะไรเงี้ยใช่ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตัวเลกเตอร์ธาตุไม้ถ้าสมมติเป็นจริงๆนะไม่รู้เหมือนกันว่าเลกเตอร์ธาตุไม้เนี่ยจะมีความสามารถอะไรอาจจะซึ่งปกติแล้วธาตุไม้มันเล่นเกี่ยวกับเรื่องของรีแอคชั่นธาตุใช่ป่ะอาจจะเป็นแบบว่าถ้าสมมติว่าเลกเตอร์
ร์ตรงนี้สามารถชงเรียกชั่นอะไรใส่เราได้แล้วเกิดอาจจะเกิดดีบัฟอะไรใส่เราอีกทีนึงอะไรเงี้ยหรือว่าได้บัฟเพิ่มเติมให้กับตัวมันอะไรเงี้ยเนาะก็เดี๋ยวเราต้องรอดูกันอีกทีนะครับเออนะก็ถือว่าเป็น PV ที่น่าสนใจเลยทีเดียวเนาะเออนะครับค่อนข้างพอจอไม่ได้มิสอะไรไปใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนเห็นมันพอจอป่ะเออนี่ตอนแรกพอจอไม่ได้เห็นไม่ได้สังเกตเห็นแต่ว่าเมื่อกี้แบบแสงมันวิบเข้าตาพอดีทุกคนเห็นใช่ปะนี่อันนี้เมืองไฟนะแต่ว่าทราเวลเลอร์เรายังเป็นธาตุน้ำอยู่เลยใช่ไหมอันนี้มันคือธาตุน้ำอยู่เลยไหมหรือว่าเสื้อของทราเวลเลอร์มันก็เป็นสีนี้อยู่แล้ววะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะใครรู้ก็บอกพอจอได้ละกันแต่พอจอจำได้ว่าไอ้ตรงไอ้เรืองๆไอ้แสงเรืองๆต่างๆมันจะอิงตามธาตุของทราเวลเลอร์ใช่ไหมแต่นี้มันยังเป็นธาตุน้ำอยู่เลยเออแต่ปกติแล้วเวลาเราไปเมืองใหม่อะทุกคนเวลาที่เราไปเมืองใหม่แล้วเราไปสัมผัสไอ้ Statue of Seven ใช่ไหมเราจะเปลี่ยนท่าทันทีเลยใช่ปะมันคือแบบเราไม่ต้องรอเล่นเนื้อเรื่องอะทุกคนเราสามารถแบบลุยไปได้เลยแตะเสาปุ๊บแล้วเราสามารถแบบว่าได้ท่าใหม่เลยนั่นหมายความว่าเวลาเราเข้าเมืองนัดแรกแล้วอะเราก็ควรจะต้องได้ท่าTraveler ท่าใหม่เลยปะที่เป็นท่าไฟแต่อันนี้เราไม่ได้หรือเปล่าหรือว่ามันก็ไม่หรือมันไม่ได้มีอะไรวะชัดมันก็คือแค่แบบก็แค่ว่าเพิ่งมาถึงอะไรเงี้ยก็อาจจะแค่นั่งชมวิวเฉยๆยังไม่ได้ไปแตะเสาก็เลยอาจจะยังไม่มีธาตุไฟเกิดขึ้นอะไรเงี้ยใช่ไหมหรือว่าจริงหรือว่ามันจะมีอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะแบบอาจจะเป็นไปได้ว่าแบบเสาสตาร์ทูออฟเซเว่นไม่สามารถทำงานได้แตะเสาปุ๊บแล้วไม่มีการเปลี่ยนธาตุอะไรเงี้ยทุกคนว่าไงทุกคนว่ามันเกี่ยวกับเนื้อเรื่องไหมหรือว่าทุกคนมองว่ามันก็เป็นแค่แบบก็แค่มาถึงที่นี่เฉยๆยังไม่ได้ไปแตะเสาอะไรเงี้ยก็ลองเสนอมาได้นะแต่พอจอว่าอาจจะมีพอยต์บางอย่างหรือเปล่าที่เขาซ่อนไว้ตรงนี้นะครับแต่พอจออาจจะโคเปียมเองก็ได้ไม่รู้เหมือนกันเนาะคือพอจอก็ไม่ใช่สายรองไงทุกคนไม่ได้แบบว่าตามเนื้อเรื่องถ้าใครรู้ว่าเทพไฟแบบว่าใครรู้นะว่าเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเทพไฟมันจะมีความแบบตรงนี้อยู่พี่อะไรเงี้ยทำให้เขาอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีตัวตนอยู่อะไรเงี้ยก็บอกพอจอด้วยละกันคือพอจอไม่รู้จริงๆนะครับอาจจะแบบว่าไปติดสงครามต่างๆนานาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าตังไม่รู้เหมือนกันอะเป็นเทพคือเทพไฟมันก็ดูเป็นเทพสงครามใช่ไหมนะครับอ่ะก็ใช่ให้ข้อสังเกตไว้ตรงนี้นิดนึงละกันนะครับผมก็ประมาณนี้พอจอมองว่าก็เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็น first impression ที่ดีนะเราได้เห็นอะไรต่างๆนานาเต็มหมดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พอจอชอบมากเลยคืออีเล็กเตอร์ตัวนี้นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าใช่เล็กเตอร์หรือเปล่าแต่หน้าตาเหมือนเล็กเตอร์นะครับผมเป็นเล็กเตอร์ธาตุไม้นะแต่เจอที่เมืองไฟงงไหมพอจอก็งงเหมือนกันนะครับก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับกับเมืองเดนแลนด์นะครับอีกประมาณแค่ไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับอีก 3-4 สัปดาห์เท่านั้นก็ยังไงก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดเพราะไงพอจอมองว่าเดี๋ยวเคนชินอิมแพคก็คงปล่อยทีเซอร์ต่างๆนานาของทางเมืองเดนแลนด์ออกมาแล้วก็ไลฟ์ออฟฟิเชียลในรอบนี้คงจะยิ่งใหญ่อยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยละกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้พอจอขอตัวลาทุกคนไปก่อนละกันนะครับถ้าอยากให้พอจอรีแอคอะไรเพิ่มเติมแบบนี้อีกก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยละกันนะครับอันนี้เป็นคลิปแรกของพอจอจริงๆที่มานั่งรีแอคทีเซอร์อะไรแบบนี้นะครับอาจจะดูแบบพูดติดๆขัดๆอะไรนิดหน่อยก็ขอโทษด้วยละกันเนาะสำหรับคลิปนี้พอจอขอตัวลาไปก่อนละกันครับสวัสดีฮะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยละกันนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกับเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนละกันครับ